ครับสบายดีพี่น้องวันนี้ก็เฮาสิพาน้ำมาส่องเบิ่งนาหมู่กันเนาะนาเพื่อนชาวนาอันนี้เป็นนาวานน้ำตุ่มนะครับแต่ว่าวานก่อนหมู่เขาโดนเติบโดนพอสมควรประมาณเป็นเดือนนะครับเพราะว่านาอยู่ต่ำเขาเนาะก็ต้องเฮ็ดก่อนเขาเพราะเป็นนารับน้ำท่านเฮ็ดซะพ่อหมู่เขาก็บ้านเขาไปเป็นน้ำมาตกพ่อน้ำจากพื้นกับปล่อยลงมาทับนี่ก็ต้องเดียวบ้านเขาก่อนมูเขาวันตั้งแต่เดือนพูดเนี่ยเดือนมิถุนาครับต้นเดือนมิถุนาแต่นี่ปัญหาของน้าเฮ็ดแต่ต้นปีเฮ็ดเร็วเกินไปมันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหญ้าจะพืชคันเฮาบ่สามารถใส่ยาคุ้มหญ้าได้ทันกำหนดหรือว่าฉีดยาฆ่าหญ้าได้ทันการบ่มีน้ำปล่อยมาใส่น้าให้ทันได้ฉีดยาฆ่าหญ้าเนาะมันก็จะมีปัญหากับเรื่องหญ้าที่มันขึ้นพร้อมเขานะครับแล้วนาหมู่กันนี้คือมีปัญหาเรื่องหญ้าน้ำเป็นลักษณะเป็นต้นกกบ่แน่ใจเพื่อนชื่อว่ากกอีหยังนะครับในกกหมู่นี้มันจะออกดอกก่อนเข่าแต่นี้เข่าบ่ทันสูงบ่ได้เนาะมันออกดอกมาขึ้นหน้าเติบคุ้มเข่ามันก็พอดอกกกมันแห้งมันแพ้คุ้มเข่าหมดปัตตานีพอแห้งมาต้นก็ล่มทับเข่าเข่าก็ยืดขึ้นหาแสงไม่ได้ครับเนี่ยเป็นปัญหาแล้วนี่ก็มีหญ้ามูหญ้ากระโดดนะครับดอกฝอยๆนี่ก็ขึ้นทั่วนาเต็มไปหมดนาทุ่งนี้ก็คือนาที่เฮามาเอากล้าไปจากมูนี่แหละครับที่ได้หญ้าขนกแถมได้หญ้ากระโดดแถมไปนะครับแต่ว่าพอเอาไปดำมันก็ไม่ได้ขึ้นหนาปานี้นะโมหยามูอย่างเงี้ยครับได้นั่งถอนขึ้นกันนี่วิธีแก้ปัญหาก็คือต้องได้ใส่ใบตัดหญ้าใส่เครื่องตัดหญ้าครับตัดดอกหญ้าทิ้งตัดยอดเข่าทิ้งนี่วางที่ตัดไปแล้วครับต้นขอมันก็จะเดี๋ยวสั่นหน่อยแล้วเดี๋ยวก็ใส่ปุ๋ยกระตุกก่อนนะให้เขามันยืดหนีได้ป่ะจ๊ะนะครับนี่ก็ตัดไปได้ไงพอสมควรละเดี๋ยวน้ําไปเบิ่งนะครับว่าตัดแบบใดใส่ไปตัดยอดเข่าใส่กับเครื่องตัดหญ้าแล้วนี่ก็เป็นให้ที่ตัดแล้วไปแล้วครับให้นี่พื้นที่ประมาณ3ให้เดี๋ยวเขาจะน้ำมาเบิ่งเนาะหลังจากตัดเสร็จแล้วก็ตุกปุ๋ยใส่ปุ๋ยไปแล้วอีกสักประมาณอาทิตย์นึงน้ำมาเบิ่งว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงจะสามารถลดปัญหาเรื่องดอกหญ้าไปได้เท่าไหร่ไอ้มูหญ้าน้ำเนี่ยครับเบิ่งว่ามันจะพอตัดทิ้งไปแล้วมันจะยังจะแตกดอกขึ้นมาใหม่หรือเปล่าครับ